ชอบนะสิพี่ถอยไปได้มันยังไงครับนี่อันนี้มหัศจรรย์และอยากเรียนท่านผู้ชมทราบว่ามหัศจรรย์มากๆเพราะนี่คือ Twilight Show ถึงได้มาครับนี่คือช่วง Show Off ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เขาเรียกกันว่ากระบอกเสียงกระบอกเสียงกระบอกเสียงอ๋อสำนวนที่บอกว่าคนนี้เป็นกระบอกเสียงให้กับพรรคนั้นพรรคนี้มีอันนี้ล่ะมาจากนี่เลยละนี่คือกระบอกเสียงแต่ว่าผม2คนไม่รู้เรื่องนี้หรอกนะครับคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆนั่นเป็นนายกสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยท่านมาร่วมรายการกับเราด้วยครับอาจารย์พุทธิพลประชุมพลอยู่ด้านนี้แล้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กราบขอบพระคุณมากๆครับที่มาร่วมรายการกับเราผมพูดถูกไหมครับนี่เรียกกันว่ากระบอกเสียงครับถูกต้องครับกระบอกเสียงครับกระบอกเสียงนี่เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในโลกนี้กี่ปีมาแล้วครับร้อยกว่าปีเป็นอย่างน้อยนะครับก็คือในยุคของโทมัสอวาดิสันอ๋อนักประดิษฐ์เอกของอเมริกาใช่ครับผู้ที่ประดิษฐ์หลอดไฟนั่นแหละครับคนนั้นเลยครับนับร้อยปีนี่อันนี้เครื่องนี้ครับนะแล้วก็โทมัสเอวาเดสันนี่เขาเป็นคนคิดหลอดไฟแต่เขาคิดเครื่องนี้ได้ก่อนอาจารย์เล่านะว่าคิดได้ก่อน 7-8 ปีด้วยซ้ำอ๋อเจ้ากระบอกเสียงนี่มาก่อนหลอดไฟฟ้าสิมาก่อนครับแต่ว่าคนน้อยคนจะได้รู้นะครับครับผมอาจารย์ครับการทำงานเนี่ยมันทำงานยังไงครับมันใช้อะไรยังไงบ้างอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดูง่ายนะแต่ว่ามีกลไกที่คาดไม่ถึงหลายเรื่องนะทั้งหมดนี้ไม่ใช้ไฟฟ้าเลยไม่ใช้ไฟฟ้าเลยครับผมไม่มีไฟฟ้าคือใช้ระบบรางอย่างเดียวแล้วมันได้ยินได้ยังไงเนาะแล้วก็เสียงเนี่ยจะอยู่ตามร่องนะร่องเล็กๆนะที่ครับผมนะฮะครับครับจะอยู่ตามร่องเล็กๆอันนี้ที่เรียกว่าร่องเสียงละคุณก็จะอย่างนี้แหละเขาเรียกร่องเสียงละอันนี้แหละนะครับความสั่นสะเทือนมันทำให้เกิดร่องอันนี้เป็นขี้ผึ้งใช่ไหมอาจารย์เป็นขี้ผึ้งครับผมเวลาเราบันทึกเสียงแล้วเนี่ยขี้ผึ้งก็จะหลุดร่อนออกมาแล้วเสียงคนก็จะไปแทรกแทนจะไปแทรกแทนจะเป็นขี้ผึ้งจุดขาวๆนี่อะไรครับอาจารย์เป็นผงขี้ผึ้งเป็นผงขี้ผึ้งครับผมที่หัวบันทึกเนี่ยได้กัดออกไปครับแล้ววิธีการในการทำงานนะครับท่านผู้ชมครับก็คือต้องใช้มือเนี่ยหมุนลานหมุนลานอาจารย์นะยังไงครับทันโทษนะครับก็ค่อยๆหมุนออกแรงเหมือนกันนะเนี่ยนี่อาจารย์บอกแรงนะครับนี่หมุนลานพอเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยเบรกปล่อยเบรกนี่เป็นเบรกจริงๆเราเริ่มหมุนแล้วครับพอปล่อยเบรกแล้วหัวเข็มซึ่งเป็นเข็มเพชรนะฮะนี่ไม่ใช่เข็มเหล็กนะเข็มเพชรเข็มเพชรครับผมก็จะอยู่บนร่องเสียงเพลงนี้ตั้งแต่สมัยไหนอาจารย์เพลงนี้เป็นเพลงที่พิเศษมากของเราชาวไทยนะเป็นเพลงที่รับเสด็จพระองค์ท่านรัชกาลที่5ขนาดพระพาทยุโรปครั้งที่1อ๋อเหรอครับผมเป็นเพลงที่เหลือกระบอกเดียวในโลกจริงเหรอฮะจริงครับผมเป็นเพลงสยามิสพาโทแล้วอาจารย์ไปได้เป็นยังไงกับกระบอกเราทำเรื่องนำกลับมาจากที่ชิคาโกนะในงานประมูลแล้วพอดีมีกระบอกนี้อยู่เราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อเอามาที่สมาคมไม่ได้ในประเทศไทยเรามีอย่างนี้กี่อันฮะเนี่ยเครื่องพวกนี้เหลือน้อยเต็มทีนะยกเว้นคนที่รักการสะสมจริงๆแล้วที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นผมกับคุณฮาร์ดได้ลองบันทึกเสียงแล้วด้วยกระบอกเสียงแบบนี้อาจารย์เอาให้ดูหน่อยนะได้ครับผมได้ครับก็คือกระบอกนี้เลยนี่กระบอกนี้เป็นกระบอกที่เราบันทึกเสียงไว้เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ครับวิธีการก็คือง่ายๆมากไม่มีอะไรอาจารย์ทำให้เปลี่ยนให้ดูหน่อยครับได้ครับนี่มันลำโพงเพราะฉะนั้นต้องเอาลำโพงออกนะครับทันทุ่นไม่ใช่ทันทุ่นเอาไอ้นี่ออกเฉยๆใช่ไหมอาจารย์ครับแต่ว่าลำโพงควรจะออกนิดนึงเพราะน้ำหนักจะเยอะนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนตัวจึ๊กเอานี่ออกเอากระบอกนี่ออกแล้วเวลาจับเราต้องจับอย่างนี้เหมือนกับที่เราจับซีดีวันนี้ห้ามจับบนจับในตัวแล้วก็ต้องจับตัวเอานิ้วเข้าไปแทรกแล้วก็สอดเข้าไปเดี๋ยวนี่ก็สอดเข้าไปครับผมถูกต้องครับอย่างนั้นเลยแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ปิดล็อกนะฮะแล้วก็จะมาจดตรงนี้นะครับอันนี้เราจะใส่กระบอกครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งเปลี่ยนภาพพจน์เปลี่ยนรูปแบบนี่ฟังเสียงมีจ้าเอ๋จ้าเอ๋เสียงพี่ต๋อยกับผมบันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะฮะนี่อันนี้เป็นเสียงหายใจนะฮะนี่นะครับสมัยก่อนมียูฮูด้วยมียูฮูด้วยอาจารย์เก็บมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับของพวกนี้เริ่มทำการสะสมนะอนุรักษ์นี่ก็18ปีแล้วครับอาจารย์ครับอย่างนี้ทันโทษนะครับประมาณสักเท่าไหร่ครับเครื่องนี้เครื่องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะก็หลายแสนอยู่หลายแสนแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่ค่อยมีการซื้อขายกันยกเว้นว่าทางมิวเซียมหรือทางพิพิธภัณฑ์ด้วยกันเนี่ยขออนุญาตยืมหรือว่านำไปโชว์แต่ละประเทศมันเป็นคุณค่าทางใจนะพี่ก่อนทางคุณใจและทางประวัติศาสตร์นอกจากกระบอกเสียงที่อาจารย์สะสมแล้วยังมีอะไรนี่มาดูด้านนี้ตัวที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยจะช่วยทางด้านนี้นิดนึงครับก็คือเครื่องเหล่านี้เราเรียกว่าแกรมโมโฟนคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่โอ้ผมเคยได้ยินกระบอกเสียงมาเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเคยได้ยินไอ้คำว่าแกรมโมโฟนนี่มันนานอ๋อหน้าตามันอย่างนี้นี่เองใช่ยังไงอาจารย์นี่เล่นยังไงอาจารย์เครื่องเหล่านี้พิเศษมากตรงที่ว่ามันจะเล่นกับเขาเรียกว่าแผ่นร่องกลับทางตรงนี้อ๋อและเป็นอะไรละแผ่นร่องกลับทางร่องกลับทางคือต้องเล่นจากในออกนอก
นะครับเป็นพิเศษเหมือนทำได้ไหมอันนี้ยังเล่นได้ไหมเล่นได้ครับอาจารย์ทำให้ดูหน่อยได้ไหมยังเล่นได้นะซีดีนี่ก็เล่นจากในออกใช่ใช่ใช่ร่องกับทางแล้วก็นี่นี่หมุนตอนนี้ก็เหมือนกันใช้มือสตาร์ทอีกไหมคุณฮาร์ดกำลังอุ่นเครื่องอยู่แผ่นที่เห็นเนี่ยนะฮะอีก3ปีข้างหน้าก็ฉลอง100ปีแล้วครับโอ้โหนะครับแผ่นนี้อายุ97ปีคุณฮาร์ดถ้าจะเทียบอ่ะอายุ97ปีไม่ออกนอกครับมาล่องแหลมมโนราสัตว์ทั้งหลายจะฟังขอเจอคำสั่งซะในเวลาทุกคนพนมมือฮะอ๋อนี่อะไรอาจารย์อันนี้จะปิดตู้ได้แล้วก็จะสีจะออกมาข้างนอกเลยครับเป็นการแหล่มโนราในสมัยรัชกาลที่5อ๋อนึกว่าเทพแล้วแผ่นนี้ยังเก็บไว้ใช่มั้ยฮะนี่เป็นแผ่นเก่าของจริงอ่ะของจริงเลยครับนี่โอ้โหแล้วเล่นจากในออกนอกนานไหมอาจารย์แผ่นนึงได้กี่นาทีได้2นาทีครึ่งครับ2นาทีครึ่งโอ้โหกว่าจะจบเพลงไม่เก็บกันเป็นตั้งเลยอาจารย์เป็นตั้งเลยเขาเรียกเป็นตับเพราะฉะนั้นสมัยนี้ที่บอกว่ามีเป็นตับที่ว่าเรียกว่าคำว่าเป็นตับคือมาจากตรงนี้เรียงกันเป็นตับวันนี้อาจารย์ให้เราหลายอย่างนะนะกระบอกเสียงเรียงกันเป็นตับเนี่ยและนี่เรียกว่าแผ่นเสียงแผ่นเสียงและมีร่องเสียงอีกหลายๆอันแล้วนะอาจารย์อันนี้เวลาเอาขึ้นๆไงฮะอาจารย์นี่อย่างนี้ออกเลยนี่เรียกว่าแกรมโมโฟนแผ่นเสียงร่องกลับร่องกลับร่องกลับมาดูอันนี้กี่ปีอาจารย์อายุประมาณอายุตอนนี้เนี่ยตัวแผ่นกับตัวเครื่องเนี่ยโดยเฉลี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ97ปีมาพร้อมๆกันนะครับตายแล้วอาจารย์อันนี้ก็ไม่มีขายเหมือนกันไม่มีขายงั้นเราไม่ได้พูดเรื่องราคาเราพูดเรื่องของที่มีท่านผู้ชมเกิดดูอยู่แล้วบ้านใครมีติดต่ออาจารย์นะฮะเอามาเก็บไว้ดีกว่าและนี่อาจารย์ก็เป็นร่องกับทางอีกประเภทนึงเราเรียกว่าเอาไซฮอนก็คือว่าเป็นดอกผักบุ้งข้างนอกอ๋อไม่ใช่เป็นตู้ไม่ใช่เป็นตู้อาจารย์นี่อะไรอาจารย์แผ่นนี้เป็นแผ่นที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนไทยก็คือเป็นแผ่นเพลงสรรเสริญพระบรมีฉบับแรกของประเทศไทยอ๋อเหรอฮะขาวอเนี่ยนะฮะเพลงขาวอรัชกาลที่เท่าไหร่ครับรัชกาลที่5นะแต่ว่าแผ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าซาวด์เอนจิเนียร์ที่มาจากทางปาเต้ปารีสเนี่ยนะฮะเข้ามาเนี่ยแล้วก็ให้แม่ปุ่นแม่แป้นร้องเนี่ยเป็นเนื้อซึ่งเนื้อต่างจากวันนี้เป็นเนื้อพิเศษซึ่งแต่งให้กับพระองค์ท่านโดยเฉพาะทำนองเดียวกันทำนองเดียวแต่คนละเนื้อคนละเนื้อรัชกาลที่5ครับผมแล้วก็ถ้าท่านสนใจที่ผู้ฟังนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยสนใจที่จะฟังเนื้อร้องพิเศษอันนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ผมด้วยเว็บไซต์ของสมาคมเว็บไซต์อะไรครับ www. ตามที่ขึ้นอยู่นี่ครับ talkingmachine.org นะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เพลงสรรเสริญพระบรมีสมัยรัชกาลที่5ครับเป็นฉบับพิเศษจริงๆฉบับพิเศษดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้นี่ๆโอ้โหสุดยอดนี่อาจารย์อันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเคยเห็นแต่โลโก้นี้นะครับเชิญทางด้านนี้แหละครับเคยเห็นแต่สัญลักษณ์ข้างล่างนี้ RCA Victor เป็น RCA Victor นะหลายคนบอกว่าไม่น่าจะมีของจริงแต่เครื่องนี้คือเครื่องจริงๆนี่เหรอฮะนี่ของ RCA Victor เลยใช่ไหมเป็นเครื่องพิเศษเหมือนเลยเหมือนเลยเดี๋ยวเป็นเครื่องพิเศษเป็นเครื่องพิเศษตรงที่ต้องไขหลังเล่นอ๋อนะฮะไขหลังไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเล่นได้นะครับแล้วบทเบรกครับผมแล้วก็จะวางแผ่นอันนี้เล่นจากนอกเข้าในเล่นจากนอกเข้าในครับผมเล่นจากนอกเข้าในแล้วก็อายุเนี่ยอันนี้จำมากกว่า2ตัวที่แล้วเพราะว่าผู้ที่ทำเครื่องนี้คืออีมิวเบอร์ไลเนอร์คือคนแรกที่ทำแผ่นเสียงอ๋อเหรอครับผมชื่ออีมิวครับผมอาจารย์นี่สนใจอาจารย์แล้วอันนี้อาจารย์เอาตัวจริงมาเลยเนี่ยจริงจริงตัวนี้เราได้จากเพื่อนนักสะสมชาวแคนาดาส่งมาเพราะว่าเขาทราบว่าผมมีตัวนี้อยู่ที่ประเทศไทยก็เลยส่งมาเพื่อประกอบกับภาพที่นี่อาจารย์มีของเขามีหมาครับเอาให้กันมาเลยมารวมกันโอ้ดีจริงอาจารย์สุดยอดนี่คือของจริงเลยนะคุณครับของจริงแล้วก็เป็นความรู้นิดนึงนะฮะหลังจากกระบอกเสียงเนี่ยนะ10ปีแล้วเนี่ยค่อยมาสู่ยุคแผ่นเสียงแล้วก็กระบอกเสียงก็วายไปสาเหตุเพราะว่า1กระบอกได้แค่2นาทีนะแล้วก็กระบอกมันจะเยอะมากมันจะเสียพื้นที่เยอะก็ในสุดตลาดก็ไม่รับมารับเป็นแผ่นเสียงแทนคือจากโฟโนกราฟมาเป็นแกรมโมโฟนแกรมโมโฟนเหมือนสมัยนี้ไงสมัยนี้ที่แบบว่าเทปหายไปกลายเป็นซีดีต่อไปซีดีตายกลายเป็นMP3 MP3 ใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมอย่างเดียวกันมันก็จะเป็นแบบเดียวกันนะอุ้ยพี่นัทถุงกลับไปบ้านมันต้องไปเก็บเทปไว้แล้วล่ะอีกหน่อยหายแน่เลยอาจารย์นี่อะไรฮะอาจารย์ตัวสุดท้ายนี่จะเป็นฟลูโนกราฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเอาไซส์คอนใหญ่ซึ่งตัวมีตัวเขาเรียกว่าตัวแฮงกิ้งอยู่นะก็เป็นคือใหญ่ขนาดที่ต้องมีเหล็กแขวนเลยนะฮะดูนะฮะนี่ฮะเหมือนตัวแรกทุกอย่างอ่ะแต่ว่าวิธีการคือแทนที่จะมีลำโพงเล็กลำโพงใหญ่ก็เป็นลำโพงใหญ่เพื่อให้ได้เสียงได้มากกว่าใช่ก็ในสมัยรัชกาลที่5จะวัดความร่ำรวยกันจากฮอนตัวนี้อ๋อเหรอยังไงอาจารย์ก็คือว่าเขาเรียกว่าฮอนยิ่งใหญ่หรือแผ่นเนลยิ่งกว้างเนี่ยบ้านนั้นก็จะเป็นขุนนางขุนนายกันไปอ๋อรวยมากว่าง่ายรวยมากเขาเรียกว่าดังข้ามคลองก็ดูจากตรงนี้ดังข้ามคลองนี่อีกสักหนึ่งดังข้ามคลองนี่เองอาจารย์และที่สมัยก่อนเขาใหญ่ๆมากๆนี่ใหญ่ขนาดไหนอะที่บอกรวยมากเป็นยาเป็นวาเลยนะแล้วก็ถ้าในตำนานก็จะมีของหลายๆท่านนะในอดีตนี่ก็มีการ
ต่อแล้วก็มีการประชันกันระหว่างหมู่บ้านอีกบ้านนึงอีกคุ้งน้ำหนึ่งประเภทนั้นโอ้โหคุณฮาร์ดนึกนะแล้วไอ้นี่นะใหญ่อย่างนี้เลยนะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแล้วเปิดประชันกันเลยโอ้โหเรื่องราวรายละเอียดเหล่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะรู้นะครับก็ติดต่ออาจารย์พุทธิพลได้นะครับที่สมาคมครับผมแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ชมเว็บไซต์นี่จะสะดวกเพราะว่ามีทั้งรูปภาพขึ้นอีกทีเว็บไซต์ฟึบขึ้นอีกทีนึงแล้วก็บทเพลงโบราณรัชกาลที่5ให้โหลดฟรีหมดเลยอยู่ตรงไหนก็โหลดได้หมดและที่สำคัญไปกว่านั้นอย่างที่พูดแล้วเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าท่านมีเครื่องเสียงแบบนี้อยู่ที่บ้านนะทิ้งแล้วแบบว่าอาจจะเก่าใช้ไม่ได้หรือรู้สึกอะไรก็ตามหรือไอ้แผ่นเก่าๆนี้อย่าทิ้งนะครับติดต่อทางสมาคมเอามาเก็บรักษาไว้ดีกว่าไม่งั้นไปมาทิ้งอยู่ดีใช่ไหมของดีๆต้องอนุรักษ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บ้านเราถูกต้องกลับไปบ้านนี่เก็บนะพวกเทปเก่าๆเก็บไว้แล้วอีกร้อยปีเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวมาออกตัวไวไลได้เพราะว่าต่อไปไม่มีแล้วล่ะต่อไปในอนาคตเนี่ยครับแทนที่กันไปเรื่อยก็อีก2ปีเราจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะแล้วก็ให้คนไทยเข้าชมฟรีครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่นำเรื่องราวของกระบอกเสียงของอะไรหีบเสียงแผ่นเล่นกลับทางอะไรนะแล้วก็คำศัพท์เด็ดๆมาให้เราเนี่ยเรียงกันเป็นตับกระบอกเสียงต้นๆโอ้นะฮะยอดเยี่ยมผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ